รอจูงอย่างเดียวนะจะทำดีต้องจูงจะทำชั่วไม่ต้องจูงจะเรียกว่าอะไรคนชั่วคนชั่วคนหยาบก็ทำดีต้องชักก็ทำชั่วไม่ต้องชักเรียกเป็นวิสัยของคนชั่วถ้าคนดีนี่แหละถ้าคนดีนี่ชั่วชักก็ไม่ไปดีเขาก็มาของเขาได้คนดีก็เดินบนทางดีทำเป็นนะเรื่องจริงไหว้พระไม่เป็นกราบพระไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นทำไม่เป็นเราไม่ได้ศึกษาไปไหนก็ไปก็ชวนไปก็ไปด้วยไปนั่งเป็นวัวเป็นควายเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ใช่คนไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่ผู้ประพฤติวัวผู้ประพฤติธรรมยังสูงก้าวข้ามอีกต้องบอกทำนั้นนะทำนี้นะทำโน้นนะพื้นฐานต้องทำได้พื้นฐานทุกคนคนนั้นก็ต้องทำได้คนนี้ก็ต้องทำได้พื้นฐานของชาวพุทธเป็นธรรมดาการดูแลตนเองกับพื้นฐานของนักปฏิบัติธรรมนั่งสำรวมระวังไหว้พระสวดมนต์เรื่องธรรมดาการพื้นฐานธรรมดานี่จะต้องบอกเลยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราควรคิดมันนั่งเฉยๆนั่งสำรวมดูจิตเราจิตลมสำรวมเราอยู่สงบได้ไหมไอ้ฟังธรรมยาวเหยียดไม่ได้เรื่องฟุ้งเฟ้อธรรมะเพ้อเจ้อเปล่าสุดท้ายฟังกันไปไม่รู้เรื่องสักเรื่องฟังสักร้อยปีก็เป็นอย่างนี้พวกนี้ก็ฟังพวกนี้ก็ฟังสอนดิสอนก็จะจิตเดิมหน้าเดิมคนเดิมก็ไม่รู้เรื่องอยู่เหมือนเดิมนั่งเฉยๆนั่งฟังนั่งดูจิตดูใจเราดูกายดูจิตของเราสำรวมได้ไหมอดทนได้ไหมอดกลั้นได้ไหมเพียรชอบได้ไหมเพราะระวังจิตเราให้จิตเรานั้นไม่ขาดสติปัญญาไม่เปลี่ยนไปในเป็นจิตที่เลวอกุศลจิตถ้ามันเลวมันบาปขาดสติปัญญาก็เปลี่ยนปรับเปลี่ยนปรับปรุงให้มันมีสติปัญญาให้มันเป็นจิตที่ดีจะทำความคุ้นเคยกับธรรมมันมากขึ้นมากขึ้นอยู่กับการคิดดีคิดดีคิดบ่อยๆคิดมากๆคิดชั่วรู้ว่าเท่าทันก็ละเสียอย่าไปคิดมันให้รู้ว่าคิดชั่วมันไม่ดีกับตัวของผู้คิดเองแล้วก็คิดแล้วก็ไปก่อเวรก่อกรรมไปเบียดเบียนในผู้อื่นทางความคิดทางมันมโนกรรมพอจิตมันคิดมันก็ต้องพูดถ้าจิตมันดีก็พูดดีเป็นเพราะปากมีไว้ให้จิตส่งออกมาทางปากเป็นคำพูดกายจะให้มันจิตส่งออกมาทางกายเป็นการกระทำทั้งทางกายก็ดีปากก็ดีเป็นเครื่องมือใช้งานของจิตจิตจะดีจะเลวมันอยู่กับสติปัญญาถ้ามีสติก็เป็นปัญญาเป็นกุศลการสติปัญญาก็เป็นอกุศลทันทีนั้นทำอย่างไรให้เราเข้าใจเรื่องจิตเพราะระวังเพราะระวังด้วยสังวรก็สังวรสังวรก็ด้วยศีลให้มันมีความสำนึกมีริโอตัปปะมีความกลัวต่อบาปต่อกรรมสะดุ้งกลัวต่อบาปมันจะมีศีลได้ก็มีสติมีสัมปชัญญะให้สติสัมปชัญญะก็ต้องมาฝึกฝนกันให้เรามีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตรู้การกระทำ
ิตก็ควบคุมด้วยสัมปชัญญะสติกายการกระทำรู้ชอบการกระทำด้วยสัมปชัญญะก็เรียกเรามีความสำรวมด้วยสติสังวรสัมปชัญญะสังวรเรามีศีลสังวรเป็นเบื้องต้นถ้าเราประมวลจิตเราให้มีความสังวรทั้งสามด้านก็มีมันก็สามารถที่จะอดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจได้อดทนอดกลั้นอย่างมีสติปัญญาเมื่อเราจะรู้สิ่งใดกำหนดรู้สิ่งใดก็รู้เท่าทันสิ่งนั้นมีเท่าทันรู้เท่าทันสิ่งนั้นที่เราต้องไปรับรู้ก็รู้ไว้เท่ารู้เท่าทันกำหนดรู้สิ่งที่เราจะต้องรับรู้เราฟังเสียงที่พูดเรากำหนดรู้กำหนดแล้วก็ให้รู้ในเสียงนั้นก็จิตเราที่จะกำหนดได้ก็ต้องมีสติจิตกำหนดก็จิตที่ตั้งมั่นจิตตั้งมั่นกำหนดรู้รับรู้ตั้งมั่นจนเป็นสมาธิก็มีความมั่นคงพอที่จะรับรู้อย่างมีสติเมื่อกับรับรู้อย่างมีสติก็คือมีปัญญาประกอบเกิดขึ้นสติก็จ้องสัมยาก็ปัญญาก็จับมาดูเราก็จะรู้กำลังรู้อย่างมีสติปัญญาด้วยการกำหนดรู้สิ่งที่รับรู้นั้นก็จะเห็นทันทีว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้เป็นอย่างไรก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นแล้วก็เพียรชอบสิ่งใดที่ไม่ดีก็อย่ามันเกิดขึ้นสิ่งที่ดีก็ประมวลไว้ถ้าเกิดขึ้นก็ต้องเอาออกในสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ดีที่เมื่อประมวลไว้ก็ต้องรักษาไว้สมบัติที่ดีรักษาสมบัติหรอที่ดีไว้เป็นคนเก็บสมบัติเก็บสมบัติอะไรเป็นขยะเขาออกไปอะไรเป็นมีค่าเขาเก็บไว้เรารู้จักแยกแยะประมวลสิ่งที่ดีที่ไม่ดีเรามีความเพียรชอบคนทำอย่างไรก็มีความเพียรชอบเราปัดกวาดเช็ดถูบ้านเรือนจัดเก็บจัดของให้เรียบร้อยสิ่งไหนไม่ดีขยะสกปรกหมดค่าก็เอาออกไปไม่ปล่อยให้รกรุงรังเน่าเหม็นอยู่ในบ้านเราแล้วก็รักษาความสะอาดนั้นไว้ในบ้านเรือนความเป็นระเบียบเรียบร้อยว่าเรียกเป็นคนที่รู้จักทำงานมีความเพียรอันถูกต้องความเป็นชอบก็ไม่ได้แปลกอะไรเป็นหลักธรรมปกติเราต้องทำเช่นนี้เราต้องการความสะอาดก็ต้องเป็นเช่นนี้คนดีก็ต้องรู้จักทำความสะอาดความบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นคนไม่ดีก็สกปรกไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์ก็เป็นอย่างนั้นนั่นการทำความดีเป็นวิเศษของคนดีคนชั่วก็ทำยากส่วนการทำความชั่ววิเศษของคนชั่วคนดีก็ทำยากมึงก็บอกว่าเราไม่ใช่วัวควายต้องชักจูงไปทุกเรื่องแต่สำคัญเราเป็นคนเป็นมนุษย์พอเราบอกเราเป็นชาวพุทธอีกเราต้องปฏิบัติเป็นไม่นั้นมันก็ไม่ได้เป็นชาวพุทธไม่ได้เป็นมนุษย์เป็นแหล่งเดรัจฉานนั่นเรามาประพฤติธรรมเนี่ยมันก้าวไปอีกขั้นหนึ่งก้าวจากคนมนุษย์ที่ดีมาเป็นผู้ปฏิบัติธรรมไม่ใช่คนโดยทั่วไปไม่ใช่มนุษย์โดยทั่วไปคนจำนวนมากเนี่ยอาภัพก้าวไม่ถึงธรรมะเป็นคนถอยคนเถื่อนมิจฉาทิฏฐิเป็นคนบ้าบ่ายเสียสติขาดปัญญาเกิดในครอบครัวที่ไม่ดีเกิดในสังคมที่ไม่ดีห่างไกลถอยเถื่อนการสมัยที่มีพระศาสนา
พวกเรียกว่าอาภัพมีสติปัญญาครอบครัวที่ดีเป็นสมาธิฐิไม่ประมาทรู้จักการประพฤติธรรมจึงได้สู่พระพุทธศาสนาเป็นหนึ่งจำพวกใน8จำพวกนอกนั้นเป็นอาภัพเป็นเดรัจฉานเป็นสัตว์นรกเป็นอสุรกายเป็นเปรตเป็นเทวดาเนี่ยก็ไม่ได้แล้วจะมาฝึกเพียรไปพวกเราก็ไม่ใช่ฐานะเพราะเขาเสวยในบุญกุศลนั้นไปส่วนพวกเดรัจฉานเปรตอสุรกายเดรัจฉานสัตว์นรกทั้งหลายก็เสวยทุกขติอยู่ติดคุกอยู่ก็จะมาปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้แม้ไปเป็นเทวดาก็ไม่ได้ปฏิบัติแบบเราแต่ที่เขาบรรลุธรรมในบางจำพวกนั้นเพราะเขาอิ่มสมบูรณ์รอเมื่อได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าก็สว่างขึ้นมานั่นเป็นเหตุปัจจัยเฉพาะแต่โดยฐานะทั่วไปนั้นยากเพราะเขาเสพในความสุขที่เขาได้รับผลนั้นแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะเข้าสู่กระแสธรรมได้นั่นคือบุคคลทั้งหลายที่ไม่สามารถเข้าสู่การปฏิบัติธรรมได้การปฏิบัติธรรมอยู่เป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเหมือนพวกเราเดินทางมาไม่ใช่สนุกเสียเงินเสียทองเสียเวลาต้องแต่งตัวหาเสื้อผ้าหาโน่นหานี่ต้องสละเวลาส่วนตัวมากันแสดงมันต้องสละเป็นแล้วสละเป็นแล้วพอสละมาแล้วนี่ซึ่งมันก็ต้องชนะชนะความเป็นมิจฉาทิฏฐิชนะความเป็นอกุศลเรารู้จักสละเพื่อมาประพฤติธรรมมาปฏิบัติธรรมเราไม่ใช่มาเที่ยวแล้วเราก็ต้องสละทั้งหมดเดินทางมาผู้ที่สละได้ในเก่งอย่าเป็นคนที่เหนือคนจำนวนมากแล้วโดยเฉพาะเราสละความเห็นแก่ตัวเรามันเรามานั่งภาวนาเนี่ยเราแค่นี้เราจะนอนนั่งสบายมานั่งหลังกดหลังแข็งนั่งภาวนานั่งมาเดินอากาศเย็นๆเราก็ต้องลุกขึ้นมาสู้สู้ชีวิตเราเราต้องการสติปัญญาอันใดที่เรากระทำนั้นมันไม่ใช่คนทั่วไปที่เขานอนอยู่ในห้องตามบ้านตามเรือนเรายังต้องทำตัวให้มีคุณค่ามากขึ้นใช้เวลาใช้โอกาสมานั่งฟังคำสอนฟังคำสอนแล้วก็ปฏิบัติแต่เราต้องมีความพร้อมอยากเอาเสียหน้าเปิดหนังสือนี่หมดท่าเลยต้องกลับบ้านต้องกลับยังไม่ใช่ฐานะของคนมานั่งปฏิบัติธรรมใครก็เลยแต่ที่สวดมนต์ยังไม่เป็นเบื้องต้นขอศีลยังไม่เป็นสมาทานศีลไม่เป็นและไม่เป็นไม่ใช่พื้นฐานของนักปฏิบัติธรรมต้องไปเรียนรู้เบื้องต้นใหม่ไปวัดเห็นไหมวัดต้องมีว่าอย่างนี้ได้ไปฟังไปอะไรไปบูชาพระไปสวดมนต์ไปรับศีลไปฟังพระธรรมอธิบายว่าทำไมต้องมีศีลทุกวัดทุกแห่งต้องปูพื้นฐานชาวพุทธวัดเป็นพื้นฐานของชาวพุทธที่ได้เรียนรู้ศาสนาธรรมศาสนกิจศาสนพิธีทั้งหลายสำนักปฏิบัติก็คือมาเพื่อเรียนรู้เรื่องสติปัญญาในวัดจึงมีสำนักปฏิบัตินั้นไอ้คนที่มันพูดเรื่องวัดสำนักปฏิบัติก็มีแล้วทำให้คนบาปกรรมไอ้คนนั้นบ้าคนบ้าวิจารทิฏฐิอย่างรุนแรงด้วยขนาดเรามียังไม่ได้เรื่องเลยดูถ้าไม่มีวัดมีสำนักปฏิบัติแล้วเลยไปเรียนที่ไหนเรียนตามต้นไม้ไปหาไอ้คนนั้นที่มันพูดมันก็เป็นศาสดาสิมันเก่งถึงขั้นไม่ต้องมีพระไม่ต้องมีวัด
พระนี่เขาไว้สืบพระศาสนาถึง2,600 ปีนี่ก็ต้องปฏิบัติกว่าจะเป็นหลวงปู่หลวงพ่อกันได้เนี่ยโอ้ยถ้าไม่ใช่ของเล่นๆสืบเนื่องกันมาพระมกัสสปะติระเจ้าพระต่างๆท่านทำการสังฆทานรักษาพระศาสนามาไม่ว่าจะในชมพูทวีปในอินเดียในศรีลังกาไปพม่าในไทยจนมาเป็นหลวงปู่ทั้งหลายจนถึงพวกเราทั้งหลายนี่ยากลองคิดดูถ้าไม่ปฏิบัติธรรมไม่ศรัทธาธรรมไม่มีผู้บวชในศาสนาเป็นภิกษุเป็นสามเณรเป็นอุบาสกอุบาสิกเป็นแม่ชีแม่เชยทั้งหลายเมื่อพวกเราไม่มานั่งปฏิบัติธรรมกันเนี่ยใครจะสืบพระศาสนามานั่งฟังนั่งคิดเหมือนนักวิชาการนักพูดทั้งหลายอยู่ตามบ้านตามเรือนไหว้พระก็ไม่เป็นสุดท้ายมันก็ด่าพระด่าพ่อด่าแม่นั่งด่าแต่พระมันก็มีพระให้ด่าทุกวันไม่ต้องกลัวมันมีคนชั่วในสังคมเราก็นั่งด่าคนชั่วกันแต่ไอ้คนที่ด่านั่นเลวกว่าคนที่ทำชั่วในพระศาสนานี่เราไม่ใช่ด่าคนแต่เราพิจารณาดูสิ่งนี้ดีหรือไม่ดีไม่ดีเราก็อย่าไปทำตามเขาในสังคมของพระก็มีพระดีพระไม่ดีเราก็รู้ไม่ดีอย่างนี้เราอย่าไปยุ่งอย่าไม่ไปด่าเขาเขาชั่วก็เรื่องของเขานะเราไปนั่งว่าเขาไม่ได้ประโยชน์พระรับเงินเราก็อย่าไปให้ก็จบกันใช่ไหมแต่เราไม่ให้สักอย่างก็ไม่มีอะไรได้ก็มาขอเราก็ไม่ให้เดินมาถึงหน้าบ้านเราก็มีใจศรัทธาและศาสนาไปถามดูท่านต้องการอะไรไปไหนมาทำไมจะไปเดินทางนี่จะมาขอค่ารถหน่อยแต่ขอนี้จบเลยไม่ต้องให้พระในห้ามมาขอเงินทองขอสิ่งเหล่านี้ไม่มาขอข้าวขออาหารก็ต้องยืนนิ่งสงบเราต้องเป็นผู้ใส่บาตรถ้ามาบอกว่ามาขอนั่นขอนี้บอกว่าถูกสิ่งของนี่ผิดหมดพระห้ามมาจอดจงยกให้เราถามแล้วพระคุณเจ้ามีสิ่งใดที่ยังไงโยมถวายรับแล้วโยมช่วยได้ไปคนเจ้าบอกเถอะแต่ละท่านถึงจะบอกได้จะต้องมีผู้ปวารณาถ้าไม่ปวารณามาขอไม่ได้ไม่ได้ยกเว้นขอพี่น้องขอญาติมิตรขอญาติได้ขอพ่อแม่ได้แต่ถ้าเป็นคนนอกแล้วเนี่ยไม่ได้แหละเป็นพระวินัยแล้วเราก็ดูกับสิ่งที่ขอนั้นสิ่งที่บอกนั้นถ้าเราบอกแล้วมันเหมาะควรไม่ถูกต้องตามสมณะไหมท่านบอกท่านจะเดินทางไม่มีตัวก็เนี่ยท่านก็พูดแค่นี้เราบอกอะไรเราจะไปทำตัวให้จบเราก็ไปซื้อตัวให้ท่านแต่เราไม่จะไปให้สตังค์ท่านไปมันก็มีพวกทูตศีลขอผ้าใจขอหน้าตาเฉยพอใช้ผ้าใจขึ้นมาขอเปลี่ยนเป็นเงินขอมันก็ไม่ได้อยู่แล้วเพราะเปลี่ยนเป็นเงินอีกนี่ไล่ไปได้เลยบอกท่านไปใช้พระไปเถอะอย่ามายืนที่หน้าบ้านเราเลยเรารู้พระวินัยพวกนี้พอเรารู้พระวินัยมันก็ไปแล้วแต่เราไม่ต้องไปยุ่งก็ดีก็ชั่วเรื่องของเขาพระพุทธศาสนาไม่สอนให้มานั่งเพ่งโทษไม่นั่งด่าคนไม่ใช่ทำไมเขาจะชั่วเราก็ไปด่าเขาเราในชั่วกว่าเขาลองดูใครชั่วกว่ากันระหว่างคนที่เขาทำผิดแล้วเราไปว่าเขาว่าผิดไปสาปแช่งเขาพระพุทธศาสนาเรามีความรู้ความเข้าใจเมตตาอยากเขาได้มีความสุขความเจริญสงสารอยากเขาพ้นจากความทุกข์ยินดีที่เขาได้ดีและวางจิตกลางไม่ว่าดีหรือชั่วเกิดขึ้นเราวินิจฉัยเป็นเราก็วางใจเฉยถ้าไม่เฉยเราก็เกลียดก็โกรธเราเกลียดโกรธเราก็ลงนรกไอ้นั่นมันลงเนี่ยมันจะลงน้อยกว่าเราที่เขาทำผิดนั่นก็ยังไม่รู้เรื่องก็ได้แต่ที่เราทำผิดนี่ก็เราในซัดเต็มๆเลยเจตนาเลยด่าเต็มปากเกลียดเต็มจิตไปซะแล้วลองดูว่าใครหนักกว่ากันมันนั่งด่าทุกวันทุกวันทุกวันด่าพระทุศีลทุศีลทุศีลลองดูว่าเราด่าทุกวันจิตเราเป็นไงจิตเราก็ซ่าหมองแล้วพอมาถึงนั่งพูดแต่เรื่องบ้าบ้าชั่วชั่ว
ไอ้พระนั้นไม่ดีไอ้คนนั้นไม่ดีพวกเราก็จิตมองหมดเลยมันเสพความรู้สึกที่ไม่ชอบเสพความเกลียดขึ้นมาเป็นปฏิฆะอารตีปฏิฆะโกรโกทะโทสะพยาปาทะวิงสาบิดเบียนทางปากเลยจริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยเราต้องมีสติปัญญาพิจารณาอะไรไม่ดีก็อย่าทำอย่าคิดอย่าทำเราไปวัดเราก็ต้องไปสำนักปฏิบัติก็ต้องเปิดปฏิบัติตามข้อวัดของท่านท่านสอนท่านมีหลักเราก็ดูหลักนี้ถูกต้องตามพระศาสนาไหมถ้าถูกเราก็ไปสิถ้าท่านสอนถูกต้องตามหลักธรรม ก็ปฏิบัติสิอยู่ที่เราก็อย่าไปคุกคีกับใครมันก็จบเราไปวัดไปฟังธรรมรักษาศีลแกบังคับเราให้เราต้องเอาข้าวหม้อแกงหม้อไปไม่มีเราไปสิบนิ้วก็ได้ไปนั่งอนุโมทนานั่งฟังกวาดขยะกินข้าววัดกลับบ้านคนจนก็มีที่กินมีอาศัยคนกินเดียนเดินตามพระพุทธเจ้าไปเยอะแยะเรียกคนกินเดียนคนเหล่านั้นก็อาศัยพระอาศัยวัดพระวัดตั้งอยู่ที่ไหนถ้าพวกนี้ก็อยู่ที่นั่นช่วยดูแลงานวัดช่วยดูแลนี่เขาก็อยู่กันอย่างมีฐานะพระก็อยู่คณะหนึ่งคนรับใช้พระก็ไปอยู่ในที่ที่ของเขาเขาก็อยู่มาอย่างเนี้ยว่าจึงเป็นที่เรียนรู้ทุกอย่างศาสนากิจศาสนาพิธีศาสนาธรรมเพื่อยกระดับมาเป็นศาสนาบุคคลจึงเรียกว่าวัดวัดยังไม่ใช่ตึกอาคารสถานที่วัดก็คือศูนย์การศึกษาการเรียนรู้สุภสมณปฏิบัติคือเจาะจงไปเลยว่าต้องปฏิบัติธรรมลึกลงไปอีกว่าจะต้องปฏิบัติอันที่ไหนมันสอนผิดเราก็อย่าไปอย่าไปยุ่งมันเอาไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือทำบุญทำสร้างบุญเป็นวัตถุเป็นอะไรต่างๆเราก็อย่าไปเข้าไปเกี่ยวข้องเราไม่มีจะให้ใครจะมาบังคับเราได้แล้วก็เป็นที่ไหนให้ธรรมะให้การฟังธรรมให้การทำสิ่งต้องเราก็ไปที่นั่นแล้วก็ไปให้ถูกกับวัดที่เป็นวัดในพระศาสนาเราไปให้ถูกกับสำนักปฏิบัติที่สอนถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยก็แค่นั้นเองแต่ไม่ใช่เราเหมารวมว่าวัดสำนักปฏิบัตินี่เป็นเรื่องที่เลวร้ายเป็นเรื่องที่ไม่ดีโอ้โหมันอันตรายบาปกรรมแล้วเรากลายเป็นเราเกลียดพระไปหมดเห็นพระทุศีลไปว่าพระคำว่าพระผู้ประเสริฐไอ้นั้นเราไม่ใช่พระแต่เราไปใช้คำว่าพระก็ผิดแล้วไอ้ผู้ที่ข้ามาทำละพระศาสนาพวกทุศีลนั้นไม่ใช่พระพอเราไปพูดว่าพระเพราะจิตเราไปมองพอเห็นพระเหลืองเราไปกังขาแล้วไปวิตกแล้วไปเพ่งโทษแล้วมีคนจำนวนไม่น้อยเห็นพระนี่จิตไปเพ่งโทษแล้วแล้วคนเหล่านั้นบอกว่าเป็นชาวพุทธเกิดในพระศาสนาพุทธศาสนาในประเทศไทยโดยเยอะคนไทยจำนวนไม่น้อยเลยไม่ไหว้พระและอคติกับพระด้วยเพราะมีประสบการณ์คือเห็นพระที่ไม่ดีมาจึงเหมาเห็นพระมาเลยนี่กังขาแล้วใจมันบาปไปแล้วเมื่อเราเห็นคนปั๊บเราอคตินำหน้าแล้วเราเห็นคนกลุ่มนี้มาจากไหนเนี่ยมาจากวัดบางไทรพวกนี้ไม่ใครลูกศิษย์ท่านเบนไม่ได้เรื่องหรือได้ต่างมาจากสำนักนี้ไม่น่าเชื่อถือเดี๋ยวมามานั่งนั่งกินกันเสร็จเมื่อก็กลับทิ้งเกลื่อนเลยสำนักนี้กินแล้วก็ทิ้งสุขนิยมมากินกันนอนแล้วก็เดี๋ยวก็กลับไม่ได้อะไรเลยใช่มันก็เออเอาแล้วไม่มาพูดอย่างนี้ขึ้นมาเมารวมเลยนะอะไรที่ดีๆอะเราเห็นคนไม่ดี 3-4 คนเนี่ยที่บางไทรกลายเป็นเมารวมทั้งหมดก็เป็นอย่างนี้หมดใจผู้นั้นเพ่งโทษเลยอะไรคนที่เขาดีๆเขากดๆก็ว่าไม่มองแล้วอย่างนั้นถูกต้องไหมก็ไม่ถูกต้องมันต้องมองอย่างวิพัฒนาจำแนกแจกแจงทุกเรื่องต้องจำแนกแจกแจงพระพุทธเจ้าในพระภาษาศาสนาแค่มาถามเราส่วนเดียว
พระธรรมพระเจ้าส่วนเดียวท่านพระองค์ท่านจะไม่ตอบมันอย่างนั้นเหรออย่างนี้เหรอไม่พระเจ้าจะไม่ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่จะใช่ไม่ใช่ก็อยู่กับเหตุและปัจจัยต้องจำแนกไปดูต้องสืบสาวสืบสอบสวนดูว่าใช่หรือไม่ใช่จะไม่ตอบในแง่ใดแง่หนึ่งถ้าจะเป็นอย่างนั้นต้องเพราะอย่างนี้ถ้าไม่เป็นงั้นเพราะมีเหตุอย่างนี้จะตอบเป็นหลักการจะไม่ฟันธงโครมไปเลยว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เรียกวิพัชชะวาทะจำแนกแจกแจงนั้นในพุทธศาสนาจะไม่มีใครมาล็อกคำตอบได้ใครมีพวกต่างศาสนาส่งคนก็มาสอนมาเรียบร้อยให้ไปถามพระเจ้าอย่างนี้ถ้าพระเจ้าตอบอย่างนี้ท่านจะชนะทันทีท่านตอบกลับอย่างนี้เลยเพราะถ้าตอบนี้มันผิดวางแผนมาพอไปถึงพระเจ้าแต่ไม่ตอบตามพระเจ้าตัวไม่สามารถตอบอย่างนั้นได้จะต้องแง่ใดแง่หนึ่งได้จะต้องพิจารณาจะต้องอย่างนี้ถ้ามีอย่างนี้อย่างนี้อุทานกันลั่นนั่นคือการพิจารณาในพุทธศาสนามีการพิจารณาเนี่ยเหมือนในพระไม่ต้องโทษพระเบญด้วยคัดเลือกผู้นำผู้นำยังสวดมนต์ยังไม่เป็นผู้นำได้ไงสมาทานศีลก็ไม่เป็นยังเปิดหนังสือไม่ได้เสียหายถูกไหมใช่ป่ะโอ้ผู้นำผู้จะกล่าวนำนำสวดมนต์เนี่ยชาวบ้านลุงแก่อลังสัมมามะยังพันเตแก่ชัดแล้วจบนี่เรามีการศึกษานี่ไปวัดบ่อยหญิงไปวัดนอนวัดไปนอนวัดคลุกคลีอยู่ในวัดได้อะไรนี่อย่างนี้จำได้เป็นคนจะไม่ได้อะไรคือพฤติกรรมที่เขาแสดงแล้วเขาไม่ได้อะไรมาเลยเห็นไหมจะไปบอกทั้งหมดนี่เลวเหรอหรือทั้งหมดนี่ไม่ได้เรื่องก็ไม่ได้ไล่ไปกลับบ้านทั้งหมดพวกเมืองนี้ไม่ได้เรื่องเลยแค่ศีลห้ายังไม่ได้เรื่องไอ้คนที่นั่งนี่เยอะแยะเนี่ยเขาศีลห้าศีลแปดก็นั่งอยู่นี่ไม่ชี้ใช่ไหมมันต้องจำแนกว่าเนี่ยหญิงคนเดียวไม่ได้เรื่องขนาดนี้ที่เห็นกับนี่แล้วก็พฤติกรรมไปวัดมาเยอะแยะเลยไปอยู่วัดหลวงปู่เจี๊ยไปอยู่วัดหลวงปู่ไปเจี๊ยจริงๆไงไปเจี๊ยแล้วก็นอนอย่างเนี้ยแต่งชุดขาวใส่ผ้าขาวไปปฏิบัติธรรมไปทั่วเลยทำบุญเยอะเลยทำบุญทำทานมาตลอดศีลห้ายังขอไม่เป็นเนี่ยนะเดินขึ้นไปบนยอดเขาแล้วก็บินลงมาไปเอากระด้งใส่ข้าวกลางเป็นปีกบินลงมาไม่ได้เรื่องไงเห็นไหมเรามาดูได้ทำไมชีวิตเราถึงมีความทุกข์ก็มันไม่ได้เรื่องเป็นคำตอบเลยไม่ได้เรื่องพอไม่ได้เรื่องมันก็คิดไม่เป็นมันไม่มีหลักกำลังศีลขอไม่เป็นหลักอยู่ที่ไหนหลักชีวิตของคนมนุษย์เมื่อเรากล้าเป็นมนุษย์อยากต้องการเป็นคนที่ประเสริฐคนดีสามารถอยู่ดำเนินชีวิตไปได้บนการลองทำที่ดีพ้นจากอย่างน้อยปัญหาทุกข์เบื้องต้นได้ก็ต้องอาศัยศีลศีลคือความสำนึกศีลคือความสำนึกที่ไม่ทำชั่วกลัวบาปกลัวกรรมนั่นแหละตัวศีลส่วนไหนที่เราท่องปาวนั้นเป็นสิกขาบทเป็นข้อเป็นสิกขาบทที่นำมาศึกษาเพื่อสร้างความสำนึกถ้าความสำนึกเราสมบูรณ์แล้วนี่มันไม่ทำชั่วสักอย่างอีพันข้อกี่ล้านข้อก็ไม่เป็นปัญหาอะไรกี่ล้านข้อก็ต้องการอะไรต้องการความไม่ทำบาปนั่นแหละด้วยกายวาจาใจมีพระเถระสอนพระลูกศิษย์ศีล227ข้อบางอะไรบ้างพระบวชใหม่รับไม่ไหวจะลาสิกขาพระเจ้าเรียกมาถามสอนอย่างนั้นจริงเหรออ่ะมาถามพระรูปนั้นพระอาจารย์บอกสอนจริงพระลูกศิษย์ก็บอกว่าจริงเธอจะสึกจริงเหรอเธอจะสึกจริงเพราะอะไรเพราะไม่ไหวศีลเยอะเหลือเกินแต่ขืนอยู่ต่อไปเลยบาปกรรมจะนอนก็ไม่ได้นั่งก็ไม่ได้จะนอนก็ต้องพิจารณานั่งพิจารณากินต้องพิจารณาไม่พิจารณาเป็นบาปเป็นกรรมส้มผมเสื้อผ้านุ่งห่มจีวงจีวรจะอยู่จะถ่ายก็ต้องจะถ่ายจะหนักถ่ายเบาก็ต้องรู้จักกระทำหมด
ื่อก่อนก็ยืนปัสสาวะตามโถส้วมได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้พอเป็นพระต้องไปนั่งยองๆห้องน้ำก็น้อยต้องยืนรอเวรมันลำบากลำบนไปหมดใช่ไหมจะที่จะยืนจะนั่งก็ลำบากเข้าไปในปั๊มน้ำมันเดินเข้าไปซื้อของตามเราก็ข้าวไปก็ไม่ได้จะยืนก็จะชันอะไรก็ได้จะขอลูกอมสักเม็ดมันก็เอาน้ำแข็งมาให้พออาจารย์เอาน้ำแข็งมาไปหาพริกมาให้เราจะขอร้อนมันเอาเย็นมาให้ขอเย็นเอาร้อนมาให้บางทีเอาของมาถวายเสร็จก็หายเป็นไปกินกันเองให้หลวงพ่อกินของไอ้เคี้ยวอะไรสักอันหนึ่งเอาโยนให้กินหน่อยหายไปนั่งกินแล้วเราก็ไปกินเขาก็ไม่ได้อยู่ยากเห็นไหมไอ้ไรแกจะลาสิกขาพระเจ้าบอกศีลก็รักษายากอยู่แล้วแถมอยู่ยากอีกคิดดูดิจะมาพูดกันมากๆไม่มีพระเลยไปบอกแม่อะไรด้วยจริงๆที่เราได้อ่านพระศาสนาก็เพราะพระนั่นแหละตลอดตำราที่เรามานั่งอ่านกันอยู่มาสอนมาก็พระท่านนั้นและท่านสืบศาสนามาแล้วไปด่าครูบาอาจารย์ผู้สืบศาสนาพระนั่นแหละครูบาอาจารย์เราทุกอย่างไม่กระทั่งพระที่ทุศีลนี่ก็เป็นอาจารย์ที่ดีอย่าให้รู้ว่าพระชั่วเป็นอย่างนี้สาธุที่ได้เห็นท่านจะได้รู้ว่าพระชั่วอย่างนี้จะไม่มีความชั่วเกิดขึ้นก็เห็นในความดีอ้าวเรื่องจริงนะว่ามีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วเราได้คิดเปรียบเทียบอ้ออย่างนี้การสอนดีส่วนเดียวมันก็ไม่ใช่ชมส่วนเดียวก็เหลิงลมด่าไปก็แย่เศร้าหมองพระเจ้าเราบอกว่ายกกับบุคคลที่ควรยกเห็นไหมกดข่มบุคคลที่ควรกดข่มเพื่อเรามีสติปัญญาหญิงว่าไงไม่ต้องขอกันมาอีเกียรติรับเบื่อรับขอกันมาไปพัฒนาตัวเองทุกอย่างต้องทำเป็นนี่ยังเปิดกลัวไปหมดเพราะความกลัวขึ้นใหม่ไหมสมัยเสื่อมมันเสื่อมหมดอะไม่กล้าหาญทำความดีก็จะไม่ใช่คนดีสิถูกไหมแล้วพอพูดตามเหตุผลถ้าเราไม่กล้าทำความดีเราไม่ใช่เป็นคนดีจริงคนดีต้องกล้าทำความดีสิ่งที่คนดีไม่ทำคือความชั่วนั่นคือศีลพระเจ้าตรัสได้บอกพระรูปนั้นด้วยเอารักษา3ข้อพอกายวาจาสะอาดทำได้ไหมทำได้ครับอยู่เป็นพระได้ปฏิบัติธรรมจนบรรลุธรรมได้ก็นั่นเรื่องเดียวก็ให้กายวาจามันสะอาดแล้วเราสมาทานศีลขึ้นมาแล้วปฏิบัติทำไงเพื่อให้จิตเราเนี่ยมีคติตลอดเวลาว่าเราต้องปฏิบัติอยู่ในกี่ข้อจะ5ข้อ8ข้อจะ227ข้อก็ต้องไปศึกษาดูว่าแต่ละข้อนั้นเป็นอย่างไรศึกษาเพื่ออะไรนำมาปฏิบัติเราก็รับกันไปไม่ได้เคยศึกษาที่อย่างวันนี้รับศีลแล้วอยู่กับศีลเมื่อกี้รับศีล8ใช่ไหมทั้งหมดนี่ศีล8เลยก็ต้องบอกเขาผู้ที่จะกล่าวต้องบอกผู้ที่รับศีล8พึงรับส่วนรับศีล5ก็พึงว่าศีล5อันพอเราก็ว่าตามเราก็ลงนรกไปด้วยเราก็รับศีล8ปั๊บก็ไม่ทำตามกันนี้ก็ศีลก็เขาเสียหมดเลยอันนี้เราบาปก็เป็นเปรตเป็นสัตว์นรกเป็นแถวเพราะอะไรเพราะผิดศีลเนี่ยรับแล้วไม่ทำเสื่อมทันทีแล้วเราก็บอกเขาต้องประกาศผู้เย็นนำเขาไม่นั่งอุ้ยอี้ไอ้ชาตินั้นมึงบวชแล้วนั่งอยู่ใกล้ๆกันนะนั่งอุ้ยอี้อุ้ยอี้กันมันจะไปรอดยังไงชีวิตขนาดทำดีไม่กล้าทำไม่องอาจเลยอุ้ยอี้อุ้ยอี้กันมันมันไม่ได้เข้มแข็งเลยโหคณะนี้ใช่เลยวะยังพันเตเสียงดังโหเทวดาสาธุการแน่ใช่ไม่มีอ้อแอ้อแอ้อูอีไม่อบรมกันให้ดีต้องว่าท่านเป็นสำนักนี้มาอย่างท่านเป็นแวะบางไทรมาก่อนที่เราอยู่บางไทรใช่ไหมแต่ว่าแวะบางไทรมาแล้วอบรมมาแล้วให้อนุสาเทศกันมาแล้วเนี่ยแสดงโหมาถึงต้องเป๊ะมาถึงหลวงพ่อโอ้โหไม่ธรรมดาเลยเว้ยเนี่ยสงสัยจะบรรลุธรรมกันหมดคราวนี้แล้วมาที่นี่อย่าเลยเรารีบแสดงธรรมอย่างละเอียดเลยดีกว่า
สังเกตไหมหลวงพ่อมาถึงหลวงพ่อก็ให้นั่งสั้นๆภาวนาให้ปฏิบัติให้รักษาจิตพูดกันมากก็มากเรื่องฟุ้งซ่านกันไปเราก็เป็นนักฟังเป็นชอบเป็นนักฟังนักให้นักบริจาคแต่ไม่มีนักปฏิบัติจริงจริงจังๆนั่งสำรวมระวังนี่ไม่ต้องสอนอะไรมากเลยสติควบคุมจิตกายนั่งรวมรู้อยู่ที่กายดูสิมันเป็นขี้เป็นเยี่ยวเป็นตัวหน้าตาเป็นไงดูแล้วขี้เยี่ยวตัวเราเป็นยังไงดูสิเป็นยังไงเป็นยังไงดูต่อไปดูต่อไปดูต่อไปดูตามที่มันดูได้อย่าไปคิดมันเมื่อไรก็แล้วแต่ที่สติปัญญามันประกอบเกิดขึ้นในจิตมันก็ค่อยเกิดปัญญารู้อย่างลงไป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 ท่านสอนไม่ได้ยากเลยไม่ว่ากายพิจารณาจิตทำสติปัฏฐานสี่เหมือนกันหมดไอ้ที่อธิบายเป็นเล่มเบื้องเล่มนั่นน่ะอธิบายให้รู้ว่ามันมีอย่างนั้นมันมีอย่างนี้เราก็นั่งอ่านกูต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เอาอีกแล้วสุดท้ายขึ้นมาไปไม่รอดติดสัญญาหมดหลวงปู่มั่นท่านจึงไม่สอนเนี่ยไม่สอนมากเอ้าไปบริกรรมแค่นี้พอสอนมากก็มาฟุ้งซ่านบ้าหมดเป็นปริยัติปริยัติที่ไม่ใช่ปริยัติที่เป็นปริยัติอีกเป็นปริยัติคือเป็นความคิดมั่วไปหมดเอาชาวบ้านคนธรรมดามานั่งอธิบายอะไรมากไปมึนไปหมดท่านยังสอนธรรมดาสั้นๆ สอนหลวงปู่ขาวจบป.4มึงครูบาอาจารย์แต่ละองค์จบปฐมบ้างไม่จบบ้างบรรลุธรรมมหากษัตริย์พระราชาไปกันที่ใกล้ไปกราบไปไหว้ไปฟังธรรมสาธุการหลวงปู่เก่งจริงหลวงปู่มีปัญญามากแตกฉานสอนด็อกเตอร์สอนหมอสอนคนมากมายวัดท่านเราก็ดูหลวงปู่ขาวท่านจบอะไรมาท่านไม่ได้จบด็อกเตอร์ประเทศไหนคนที่มาเนี่ยโอ้โหคนนี้การศึกษาสูงทั้งนั้นเป็นแพทย์บ้างเป็นหมอเป็นอาจารย์บ้างเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นอะไรเยอะแยะหมดมานั่งให้หลวงปู่ครูบาอาจารย์สอนมากระทั่งที่จะกินจะอยู่อย่างไรเนี่ยหมดท่าท่านสอนแต่โอ้โหท่านว่าอะไรเจ้าจิตท่านมันพัฒนาจนเกิดปัญญาไม่ใช่ท่านมาจากรู้มากแต่ท่านรู้ในสิ่งที่ควรรู้และทำความรู้จริงเกิดขึ้นในสิ่งที่ควรรู้นั้นความรู้จริงเกิดขึ้นมาก็สิ่งนั้นมันก็รู้ชีวิตขึ้นมาก็จบหลักสูตรคนก็มาสอนคนได้ส่วนคนเหล่านั้นก็เรียนรู้ไม่ใช่จบหลักสูตรของชีวิตก็เรียนรู้ตามวิชาแขนงอาชีพจึงไม่ใช่เรื่องของการเรียนรู้เรื่องชีวิตจึงไม่ใช่เรื่องของธรรมะแต่คนเราพอมีความทุกข์ขึ้นมาเป็นกษัตริย์ก็มีความทุกข์เป็นก็มีความทุกข์ก็ต้องมาเรียนรู้เรื่องธรรมะเป็นพวกเรามาจุดบันแดงบันดาลใจต้องมาจากต้องรู้ว่าชีวิตเป็นความทุกข์ต้องพบความทุกข์เห็นภัยเห็นโทษเห็นทุกข์ของโลกกับของเราที่เราอยู่ในสังสารวัฏถ้าเราไม่รู้จักทุกโทษภัยในชีวิตนี้เหมือนเด็กๆไม่รู้ทุกโทษภัยให้ไปลากมาก็ไม่ได้ประโยชน์เพราะเขาไม่รู้จักทุกโทษภัยของชีวิตบอกไปซ้ายก็ไปขวาไปขวาก็ไปซ้ายเขาก็ไม่รู้เรื่องก็พ่อแม่ก็ต้องอบรมให้เขาได้เข้าใจพื้นฐานชีวิตว่าชีวิตของเด็กของคนเรามันเป็นอย่างนี้นะเป็นลูกผู้หญิงเป็นอย่างนี้ผู้ชายเป็นอย่างนี้สังคมเป็นอย่างนี้ทุกอย่างเป็นอย่างนี้ชีวิตเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นการเรียนรู้เหมือนพวกเรามานั่งนั่งทบทวนตัวเองกันไม่นั่งดูตนเองอยู่กับหมู่คณะที่พอคุยกันได้เมื่อมาถึงแล้วหมู่คณะก็ต้องเป็นหมู่คณะที่สนับสนุนกันในการทำความดีชวนคุยเรื่องแต่ธรรมะไม่ใช่มานั่งปรับทุกข์มานั่งเล่าเรื่องที่บ้านพยายามมานั่งขายของกันไปนั่งมาหาพวกกันไม่ใช่อย่างถ้าอย่างนั้นขึ้นมาต้องเลิกคุยด้วยทันทีเพราะเราต้องการมาหาธรรมะเราก็ต้องรู้กันนะเรามานั่งในกลุ่มกันนะคนนี้คุยด้วยเรียกสัปปายะให้ความรู้สึกให้ความรู้สึกที่ดีกับเราเราอยากจะคุยกับคนที่มีธรรมะกลับมาคุยเรื่องอื่นเราต้องหนีทันทีเลยถ้าตั้งกฎใกล้กันตั้งเต้นกันต้องยกกฎยกเต้นหนีเลยไม่เอาอยู่ข้างมึงไปอยู่ที่อื่นดีกว่าอยู่กับต้นไม้ข้างนอกเราหนาเดียวอยู่กับคนชั่วเรื่องจริงอย่าไปให้ค่ากับความชั่วไม่เอาเลยหันหลังเลยกึกมันก็ชั่วอะไรมันจะไปยุ่งทำไม
ถ้าพูดชั่วสักคำแล้วเลิกคุยแล้วถ้าเราอยากเป็นคนดีว่าถ้าคืนคบต่อไปนี่มันชวนเราพูดชั่วต่อเราก็คิดตามมันเดี๋ยวเรามานอนฟุ้งด้วยต้องเลิกคบมาอยู่นี่ต้องระวังเลยหนอนเหนินด้วยนะหนอนต้นไม้ต่างๆแต่ที่มันมีเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ถ้าเราคิดได้เนี่ยแค่เพียงว่าเราสำรวมตัวเป็นวางตัวเป็นเดินนั่งยืนนอนเป็นทำไมต้องสอนเรามีสติรู้จักเดินนั่งยืนนอนกินเห็นด้วยคิดพูดทำเอ๊ะทำไมต้องสอนให้มีเพื่อเราวางตัวเป็นสำรวมระวังมีสติปัญญาเรียนรู้สิ่งที่เราเป็นมนุษย์เป็นคนในทุกขณะเราจะคบใครเกี่ยวข้องกับใครก็รู้ตัวเองพอเรารู้ตัวเองได้เรารู้ทันทุกคนรู้จิตเราก็รู้จิตผู้อื่นก็คิดอะไรเรารู้แล้วเราอ่านจิตเขาออกเมื่ออ่านจิตตัวเองออกก็นี่เราจัดตัวเองอยู่กับสังคมได้อย่างไม่สูญเสียความเป็นคนดีแล้วเราทำความดีนั้นให้มันสมบูรณ์ขึ้นก็จนบริสุทธิ์เมื่อไหร่เกิดปัญญาแจ่มแจ้งก็ดับทุกข์ได้เป็นอริยะบุคคลได้นี่คือความจริงแต่มันมาจากที่เราต้องอยู่เป็นนะนี่อย่างมานั่งอย่างนี้ต้องอยู่เป็นปฏิบัติให้เป็นทำหน้าที่ก็ได้ครบลุกก็เราก็เก็บกวาดเรียบร้อยทุกอย่างทำถ้าทุกคนทำอย่างนี้ได้เป็นสังคมมาที่ไรอริยธรรมน่าครบเห็นญาติกันมาเจอหน้ากันก็สวัสดีกันชวนกันมาทำความดีอนุโมทนาต่อกันจะกินข้าวอะไรต่างก็ดูแลเกื้อกูลกันมีเมตตาต่อกันกรุณาต่อกันการมาอยู่ร่วมกันก็เป็นสังคมที่ดีสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้เราจะไม่ได้เรียนรู้ที่บ้านเราต้องมาเรียนรู้ในสังคมที่มีอริยธรรมก็คือศูนย์การศึกษาทั้งหลายสำนักครูบาอาจารย์หรือท่านสอนที่ไหนสอนอย่างนี้เราก็ไปที่นั่นหลายคนหลงไปสำนักต่างๆแต่ปทุมธานีเพราะก็สร้างสังคมน่าชมเข้าไปแล้วเออน่าชื่นใจคนที่นี่ปฏิสันถารดีพูดจากันดีคนจำนวนไม่น้อยชอบใจห้องน้ำสะอาดที่นั่งที่อยู่ใช่ไหมสัพยาหมดก็จัดระบบระเบียบไว้ดีแต่พอธรรมะไม่สัพยามิจฉาธรรมแล้วก็ทิพย์หายอะไรอย่างนี้ถอยอย่ายุ่งยังต้องตรวจหมดสัพยาตัวไหนบ้างบางทีสัพยาฐานที่ดีมากอุทานที่นี้อากาศสบายเดี๋ยวอาหารดีอาหารสัพยาอาวาสสัพยาอุตุสัพยาบุคคลสัพยาแต่ธรรมะไม่สัพยาบางทีธรรมะอย่างนี้ไม่สัพยาธรรมะสัพพยาเอาอะไรเป็นใหญ่เอาธรรมะเป็นใหญ่ที่นี้ก็ไม่ดีเลยเว้ยอาหารก็ไม่ได้เรื่องไม่เป็นไรเพราะธรรมะสัพเพราะธรรมะสัพพยาถูกจิตเราปฏิบัติธรรมได้ให้อยู่ที่นั่นพระเจ้าตรัสว่าอะไรที่ใดก็แล้วแต่ไม่สะดวกไม่สบายไม่ได้นั่งไม่ได้นอนแต่ถ้าเจริญธรรมอยู่ที่นั่นแต่ที่ใดก็แล้วแต่ไม่สะดวกสบายแต่ธรรมะไม่เจริญเป็นมิจฉาให้หนีรู้คืนนี้หนีคืนนี้รู้ชานี้หนีชานี้อย่าอยู่เพราะอะไรเราจะเป็นพวกมิจฉาด้วยบาปนะหญิงไม่มีข้ออ้างไม่มีข้ออ้างว่าทำไมทำไม่ได้เพราะอย่างนั้นพวกนี้ไม่มีหรอกไปอ้างกันนรกได้ไหมผิดแล้วอ้างได้ไหมกันนรกอ้างไม่ได้ตกในโลกแล้วไม่อ้างไปใช้วิในเวรแจ้งกรรมแล้วอย่าเพิ่งขอบอกก่อนไอ้ที่ผิดไปเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจไม่ต้องหรอกเขารู้ที่เมื่อเราบกพร่องผิดพลาดอะไรไปในเจตนาวิจิตรนามันเกิดขึ้นเป็นผลหมดเห็นไหมก็เราถึงเราถึงกว่าจะพูดยังไม่ได้พูดทุกคนนั่งฟังนี่เขาเก่งๆกว่าเราทั้งนั้นกว่าเราจะสวดมนต์เขาก็นั่งมองเราแล้วเราเสื่อมผลนั้นเกิดขึ้นแล้วเขามองเราว่าเราเสื่อมเห็นไหมถ้าเราไม่ได้เราบอกว่าไม่ได้เราไม่สามารถที่นำได้เราไม่เคยนำหาผู้ที่นำได้เถอะอย่าต้องแสดงเราค่อยฝึกค่อยทำไปวันหน้าเดี๋ยวให้พร้อมกันนี้ต้องบอกเห็นไหมพอเราในที่ประชุมต้องคนที่กล้าหาญกล้าหาญในสิ่งที่ดีเสียงชัดต้อยชัดคำกล้าหาญนั่งต่อไปทุกคนนั่งทับส้นผู้หญิงผู้ชายนั่งกระโยกใช่ไหม
ต้องบอกเขาแล้วก็นั่งให้ถูกต้องมีว่ากี่นั่งผิดนั่งอะไรกันเยอะแยะแต่คนไหนนั่งไม่ได้ก็บอกถ้าคนไหนนั่งไม่ไหวก็ให้นั่งในท่าราบอันรวมให้เขาไม่ใช่ว่าเขานั่งไม่ได้ก็ไปไล่เขาออกจากศาลาก็เจ็บส้นตีนมาจะต้องเห็นใจเขาด้วยแต่เราก็เว้นวรรคไว้เพราะว่าอย่างนั้นมาต่อไปสวดมนต์บูชาพระพร้อมกันก็เรานำเลยใช่ไหมอารังสัมมาเราต้องเสียงดังจนบูชาพร้อมกันเราแอบแฝงพูดไอ้ผู้นำไม่มีไอ้คนมันก็นั่งมองให้เมื่อไหร่มึงจะขึ้นกูจะขึ้นตามก็รอผู้นำก็ว่าผู้นำในเรื่องยิ่งใหญ่มากผู้กล้าหาญผู้ที่เป็นยอดคนผู้ที่จะนำคนได้นี่ต้องสั่งสมฝึกฝนว่าไปเป็นพญาช้างสารนำฝูงช้างเป็นพญาวัวนำฝูงวัวแม้สัตว์ไม่มีพบมีผู้นำสัตว์เห็นไหมมีผู้นำสัตว์มีราชาของเขาราชาแห่งนกใช่ไหมนกมันต้องมีสัตว์ทั้งหลายต้องมีใช่ไหมราชสีราชาแห่งสัตว์ทั้งหลายต้องมีหมดอ่ะพญาหงส์เห็นไหมเรื่องล่ามาอีกากับนกข้ามแย่งกันแย่งไปแย่งมาได้พญาหงส์พญาหงส์ก็เป็นพญาแห่งนกนะไปด้วยอ่านดูวิธีปฏิมาแต่ละเรื่องเขามีฐานะแม่สัตว์ดิรัจฉานในกลุ่มในคณะก็มีผู้นำที่เขาเลือกผู้นำก็ถูกต้องเราต้องเลือกบุคคลที่นำเราได้เป็นคนมีกล้าหาญเสียสละตื่นก่อนนอนทีหลังแดกน้อยนี่ก็เอาไว้กินก่อนนอนหลังแล้วแดกน้อยด้วยให้เพื่อนกินมากกว่าดูเพื่อนกินอิ่มแล้วตัวเองก็เป็นคนที่เสียสละทั้งหมดนะมีน้ำจิตน้ำใจเดินดูแลเพื่อนทักทายเป็นไงบ้างไม่สบายมีอะไรบ้างไม่มีให้ผมช่วยบ้างฉันช่วยบ้างมีอะไรอยากเป็นธรรมะไปถามเรื่องนี้ถามธรรมะได้เป็นธรรมะเอาไปถามเขียนเลยถามหลวงพ่อเลยเอาเลยไม่สบายใจยังไม่ใช่ไหมเรื่องนั้นเรื่องนี้ไหมต้องคุยจะเอาเนี่ยทุกข้อถามได้หมดเขียนมาจากกลุ่มเลยเอาเลยเรื่องนี้ไม่สบายใจเพราะเรื่องนั้นเรื่องนี้มีธรรมะก็ได้ช่วยเราได้ไปเราตั้งกลุ่มไปผมจะอาสาไปไม่ต้องกลัวถ้าถูกแต่เพื่อนผมถูกแต่เพื่อนคนแรก พวกคุณอยู่ข้างหลังถ้าเห็นผมถูกแต่เพื่อนพวกคุณไม่ต้องเข้าไปว่าเราคนที่กล้าหาญเท่านั้นน่าชมใช่ไหมเสร็จแล้วก็มันก็สร้างคนดีที่กล้าหาญขึ้นมาสังคมไทยเราช่วยเพราะอะไรมีคนดีนะแต่ไม่กล้าหาญพอเมื่อไหร่เข้าห้องเรียนก็เมื่อไหร่อยู่ที่ประชุมไม่พูดแต่แบบไทยแต่ไทยเราสบายๆเราพูดเราไม่กล้าหาญเราขาดการสั่งสอนให้คนกล้าหาญมากในการทำความดีนั่นสังคมที่เราเห็นในบริบทสังคมปัจจุบันนี่ในยุคนี้พวกนี้เด็กรุ่นใหม่จะซ่อนความกล้าหาญไม่หมดเพราะเป็นโรคส่วนตัวสูงมันจะไม่แสดงออกในทางที่ถูกต้องแต่สิ่งที่เขาแสดงออกในทางที่ไม่ถูกต้องเขาแสดงออกเพราะมันซ่อนอยู่ในเป็นโรคส่วนตัวมากจนอะไรจนไม่สามารถสอนเขาได้เพราะสิ่งที่เขาฟังคือ Google คือสื่อที่เขาเสพสิ่งใดที่ถูกใจเขาคิดว่าสิ่งนั้นดีไม่มีใครสอนเขาเราเห็นเรื่องเหลวไหลไร้สาระเป็นล้านวิวไอ้หายทองคำนี่เป็นล้านวิวพอพระทองคำ10วิวใช่ไหมมันตลปัดนะมันบ้าเรียกตลปัดมันกลับเลยมันกลับด้านเลยอะไรที่ชั่วชั่วเป็นร้อยล้านวิวเรื่องชั่วทั้งนั้นที่ร้อยล้านวิวเนี่ยใครบอกว่าดีผิดศีลผิดธรรมทั้งนั้นคนมาทะเลาะชกกันเนี่ยถ้าชกกันไปถ้าชกมาเนี่ยกลายเป็นคนตามไปดูไอ้พวกนี้มันทำอะไรกันนักร้องอะไรที่ออกมาเต้นๆต่างๆกลายเป็นไม่ใช่มีความไพเราะในเสียงเพลงเนื้อเพลงกลายเป็นเต้นยั่วไปยั่วมาเป็นจำบะกลายเป็นเรื่องคนไปดูเป็นร้อยๆล้านวิวเด็กมันเลยต่อไปคือถ้ากูเต้นอย่างนี้บ้างกูต้องรวยได้มันก็เลยไปทางนี้กันหมดไปสิ่งที่มันทำและได้ประโยชน์เป็นเงินทองเป็นชื่อเสียงของเขาเด็กมันจึงอัดคลิปตนเองนะตัวเล็กๆเด้งหน้าเด้งหลังเต้นแล้วก็ถ่ายคลิปตัวเอง
ปล่อยออกมาเยอะเลยที่มันกล้าทำเพราะมันมีไอดอลมันยศศักดิ์ตั้งตัวบ้าบอคอแตกติดคุกยังเป็นดาราได้มันเคยไปกันใหญ่สุดท้ายขึ้นมามันในสิ่งนี้มันมากมายเกิดขึ้นทำตัวพิเรนพิเรนแต่งตัวบ้าๆแกเป็นต้นเป็นอะไรที่ได้รับการพูดถึงมากเด็กมันก็เรียกร้องไอ้โรคส่วนตัวมันทำอะไรก็ได้นะมันเรื่องกิเลสแต่พอเราต้องถูกควบคุมมันไม่ได้พอจับคนนี้มาควบคุมกันไม่ได้บอกมีวินัยนะอย่างนั้นก็รับไม่ได้แล้วอันสังคมก็วินัยในบ้านเรือนในหมู่ชนมันพังพอพังขึ้นมาเนี่ยวัดสำนักแบบก็คือคนนั่นแหละสำนักปฏิบัติวัดก็คือที่รวมของคนกลุ่มหนึ่งที่เขาอยากทำความดีมาพระศาสนาเมื่อคนกลุ่มนั้นมันพังทลายก็วัดสำนักปฏิบัตินั้นก็พังทลายทันทีเพราะมันแค่รูปแบบให้คนมันไหลมาดังนั้นคนที่ไหลเข้ามาคือต้นเหตุอยู่ที่คนเพราะว่าบ้านเรือนวัดวารามทั้งหลายที่มันเสียหายเพราะมันอยู่ที่คนอย่าลืมสิ่งเราสร้างกันมาเพื่อคนไม่ว่าคนมันเลวบ้านก็เลววัดก็มันก็เลวที่วัดมันเลวไม่ใช่ตัววัดมันเลวแต่คนที่เข้าอยู่วัดมันเลวอันที่เราไปเผาวัดทิ้งเผาทำลายทิ้งมันไม่ใช่ปัญหาอยู่ที่ตัวคนทำยังไงให้เราสอนคนให้เป็นคนดีนะไม่ใช่ไปด่าวัดพระก็คือรูปแบบของคนที่มหามีศีลธรรมส่วนคนที่มันไม่ดีมันไม่ใช่รูปแบบพระและไม่ใช่เรื่องของพระในพระศาสนาเหมือนเราก็เหมือนกันก็ไม่ใช่จะคนดีคนชั่วก็ไม่มันอยู่ที่ศีลธรรมที่เรามีเราจะมานั่งตรงนี้เราก็เป็นคนชั่วได้อยู่ในวัดก็เป็นคนชั่วได้คนชั่วจะไปนั่งแอบฟังธรรมพระพุทธเจ้าก็เยอะแยะไปพระเจ้าพระแสดงธรรมโจรมันไปลักขโมยเชตวันก็มีไอ้โจรคนหนึ่งสำนึกได้ก็เป็นพระอริยะบุคคลไอ้โจรคนหนึ่งยังไม่สำนึกยังลักต่อไปเป็นอาชีพเขามันก็ทำมันมีมาทุกสมัยมันไม่ใช่หมายความว่าคนไปนั่งฟังธรรมพระเจ้าอยู่จะเป็นคนดีทั้งหมดไอ้คนที่ไปดูถูกไปว่าไปกล่าวเหยียดหยามศาสนาก็มีมันมีอย่างนี้มาทุกยุคทุกสมัยแต่คนดีมันมากกว่าคนชั่วแต่ปัจจุบันคนชั่วมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราจึงเห็นการก่อตัวของวัดวารามตรงไหนที่ไม่ถูกต้องกลายเป็นบริษัทของคนชั่วมาหากินก็มากมายเราก็ต้องเลือกแต่สิ่งนั้นไม่ใช่เรื่องของพระพุทธศาสนาต้องแยกให้ออกหน้าที่เราก็ต้องเป็นชาวพุทธที่ถูกต้องว่าเรามานั่งปฏิบัติเดินยืนนอนไม่ใช่ต้องบรรลุธรรมหรอกแต่ต้องทำให้เราอยู่กับธรรมะได้อยู่กับสติปัญญานี่อยู่ยังมีสติปัญญาทุกขณะได้นั่นแหละคือการประพฤติธรรมวันหนึ่งความสมบูรณ์พร้อมในบารมีมันก็บรรลุเพราะสติปัญญามันประกอบจิตจนพร้อมแล้วพระเจ้าตรัสไม่ได้ยากเลยชนเราได้สำพึงสำรวมจิตอันเที่ยวท่องเที่ยวไปได้ไกลไปโดยลำพังไม่มีสรีระรูปร่างอาศัยอารมณ์จนไรสำรวมจิตดังกล่าวได้จนเหล่านั้นเรื่องพ้นจากเครื่องผูกพันของมารได้คำว่าสำรวมตัวเดียวเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ได้เลยอะไรคือสังวรศีลสังวรด้วยศีลสังวรด้วยสติสังวรด้วยสัพพัญญะขันติสังวรวิริยะสังวรด้วยสังวรธรรมเอาสังวรมาใช้ตัวเดียวจบสำรวมจิตจิตเมื่อสำรวมแล้วก็สามารถที่จะมีขันติวิริยะก็คือปฏิบัติธรรมขันติก็ปฏิบัติวิริยะก็ปฏิบัติสังวรไม่พอปฏิบัติเลยอดทนอดกลั้นเพียรชอบเกิดขึ้นจนอะไรคือจนมันบริสุทธิ์มันสะอาดมันรู้เท่ารู้ทันจำแนกแจกแจงได้หมดนี่ดีนี่ชั่วบาปบุญคุณโทษจึงมาปฏิบัติธรรมมารับศีลมาประพฤติธรรมมันจำแนกมาเป็นเบื้องต้นก่อนต่อไปพอปฏิบัติมากๆก็จำแนกในขั้นต่อไปสูงขึ้นต่อไปจำแนกขั้นสูงสุดบริสุทธิ์เลยมันมาอย่างนี้อันร่างสมากระเบียนอยู่ไหมสวดไม่สวดมนต์ไม่บูชาพระไม่สมาถึงมันสมาทานศีลเลยก็แบบแผนเบื้องต้นวันนี้ยังไม่ให้ศีลเลยยังไม่เหมาะที่จะให้ศีลให้กลับไปคุยกันก่อนไปกินข้าวไปนั่งเคาะกระโหลกไปนั่งคุยเนี่ยไปจัดระบบระเบียบของหมู่คณะมันไม่ใช่หลวงพ่อมาจัดไม่มาเป็นบาร่าอะไรกับหลวงพ่อเลยมันต้องเป็นมนุษย์ที่ดีมาแล้วมันนั่งเน
นี่เอามาแล้วหลวงพ่อช่วยหน่อยมึงไม่สอนให้กูสอนยังไงใช่ไหมให้สอนกันเองบางทีเอาลูกเอาหลานมาเต็มเอาให้หลวงพ่อสอนกูไม่ใช่พ่อแม่มึงพ่อแม่ยังไม่สอนให้หลวงพ่อสอนยังไงเราต้องสอนก่อนเบื้องต้นถูกไหมล่ะพูดภาษาคนเราเอาน้องมาก็ต้องสอนน้องก่อนพี่มาต้องสอนพี่มาก่อนในอย่างนี้นะกันตอนนี้เนี่ยสอนให้รู้จักความเหมาะควรก่อนถึงจะพาเข้ามาตรงนี้ยังไม่เหมาะควรเลยเอาเข้ามาหาพระเป็นภาระของพระเป็นภาระของครูบาอาจารย์มันผิดนะเรายังไม่ทำเลยให้ผู้อื่นทำได้ไงเราต้องเอาเราตัวเรามาเราต้องแก้ไขตัวเราในระดับหนึ่งแล้วแม้ตัวเราเองเราต้องรู้จักแล้วว่าเราจะเข้าไปหาพระไปเรียนหนังสือเนี่ยเราต้องมีคุณสมบัติพร้อมแล้วที่เขาจะรับเราเข้าเรียนเราไม่ใช่แบบโดดมาเลยชั่วๆมาเลยหลวงพ่อช่วยทำให้ผมบรรลุธรรมหน่อยสิยังกินเหล้าเมามาเลยเนี่ยโอ้โหมันไม่ไอ้นั่นมันคือมันไม่ใช่เรื่องของศาสนาแล้วมันไม่ใช่เรื่องของพุทธศาสนาแล้วพุทธศาสนาคือเรื่องของความจริงทั้งนั้นเราต้องยกตัวเราไม่เคยมายกตัวเราหรอกยกเรื่องพระเจ้าสอนเรารู้จักยกตัวเองยกตนยกตัวขึ้นมาด้วยอำนาจของสติปัญญาของเรามาถามเลยว่าผมจะพ้นจากความชั่วได้อย่างไรช่วยแนะนำผมหน่อยเถอะแค่นี้ชั่วเรื่องอะไรโยมชั่วเรื่องอะไรชอบพูดเท็จชอบกินเหล้าชอบฆ่าสัตว์เจ้าอะไรขึ้นมาเนี่ยมันมีเหตุเป็นปัญหาชีวิตผมอย่างเนี้ยผมต้องทำความชั่วมาตลอดสิ่งนี้มันไม่ดีกับผมเลยผมอยากให้ฟังธรรมที่ออกไปจากความชั่วนี้หน่อยเถอะมันไม่สะดุ้งมันไม่กลัวบาปเลยบอกว่าไม่กินเหล้าเดี๋ยวมันก็กินอีกคนมันจะต้องมีความสำนึกระดับหนึ่งเนี่ยคือการเข้าไปหาพระไปทำบุญทำทานเพื่ออะไรเรารู้เรามีสิ่งนี้มาเพราะเรามีอนิสงส์กุศลมาเราอยากไปทำบุญทำทานเพื่อเพิ่มพูนบุญกุศลเราเรารู้ว่าการทำบุญทำทานนั้นเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นเราก็อยากช่วยผู้อื่นแล้วแต่เจตนาเรารู้ว่าการไปทำบุญทำทานกับพระสงฆ์องค์เจ้าพระท่านประพฤติธรรมเราอยากให้ท่านประพฤติธรรมเพื่อนำธรรมะมาสอนเราเราจึงไปบำรุงท่านไม่ต้องมีจุดมุ่งหมายแต่ทำไมยังไม่มีจุดมุ่งหมายมาฝากไว้ข้างหน้าหวังไหว้วัดหวังให้พระหวังให้ศาสนาช่วยเราไม่ใช่เราไม่ใช่ศาสนาคริสต์ไม่ใช่ศาสนาพระเจ้าเราศาสนาของมนุษย์เป็นผู้ตรัสรู้ด้วยการปฏิบัติให้เห็นว่าความเป็นมนุษย์นั้นสามารถทำความดีได้ถึงขั้นสูงสุดเป็นมนุษย์สัพพุทธะได้เราจึงมาเดินเส้นทางของมนุษย์ที่ปฏิบัติได้เราไม่ใช่เทวะไปหาเทพเจ้าขอบันดาลให้เรามีโชคมีลาภมีนั้นมีนี้เมื่อไปบูชาบวงสรวงถวายปัจจัยทายทานแล้วจะสำเร็จผลไม่ใช่ผิดหมดมันจึงขาดคนที่พร้อมที่จะบรรลุธรรมเพราะเราไม่พร้อมไม่เตรียมพร้อมเป็นผู้ปฏิบัติเนี่ยต้องพร้อมนะเราจะไปปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องล้อมพร้อมในระดับหนึ่งเราเคยปฏิบัติมาทบทวนมายิ่งใบนี้ไม่ใช่ต้องมาพูดถึงสีหน้าสมาทานสีแล้วพวกนี้ปฏิบัติกระทำไหว้พระสวดมนต์กันมาทั้งนั้นอบรมกันมานี่ขีดเส้นที่50คนถือว่าพวกที่ตั้งใจมาปฏิบัติกับพวกที่ปฏิบัติอยู่แล้วก็ยังขีดเส้นปิดที่นี้ประมาณ50เศษเพื่อไม่ต้องการมากคนและต้องการกลุ่มคนที่ปฏิบัติอยู่แล้วมานั่งปฏิบัติมาชวนกันมานั่งปฏิบัติแม้ไม่ต้องสอนอะไรมากก็ปฏิบัติอาตมาเจริญภาวนาก็ภาวนาเป็นแล้วแล้วก็ตอบถามปัญหาธรรมะที่ทุกคนปฏิบัติอยู่ไม่ใช่มาสอนปฏิบัติเบื้องต้นนะจ๊ะไม่งั้นก็ไม่เจริญไม่ก้าวหน้าอย่างนี้พอปฏิบัติแล้วมันติดขัดเลยต่อไปถามสิ่งที่เราปฏิบัติมาไม่จะมานั่งต่อไปสติควบคุมจิตสติควบคุมกายลมหายใจเข้าออกก้าวยาออกยาวก้าวสั้นออกสั้นไม่ต้องสอนแล้ววิจิตรกรรมอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องสอนแล้วปฏิบัติไปตามขั้นตามตอนหรือต้องการเรียนรู้สิ่งที่ปฏิบัติต่อเนื่องสูงขึ้นก็ถามมานั่งใช้โอกาสเวลาที่อยู่ใกล้ชิดถามธรรมะถามสิ่งเราต้องการเรียนรู้ไม่ใช่มานั่งไม่ใช่โรงเรียนมานั่งสอนมาอย่างนี้มันต้องต่อตัวเองละต่อขั้นต่อธรรมของตนเองต
ถามสิ่งที่ตัวเองต้องการที่จะปฏิบัติต่อเนื่องไปติดขัดอันใดมันต้องอย่างนั้นสามารถที่จะแยกตนเองไปหาต้นไม้ชายคานั่งภาวนาได้โดยไม่ต้องบอกว่าต่อไปไปภาวนากันนะไม่ต้องเดินผ่านมาทุกคนนั่งภาวนาอยู่ได้ใช้เวลาใช้สถานที่มารวมกันก็มาถามสิ่งที่ควรเพิ่มเติมพระท่านรู้สิ่งไหนควรให้เพิ่มเติมก็ให้ไปไม่ต้องอย่างนั้นการกระบวนการต้องเกิดอย่างนั้นถึงจะเกิดการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องไม่จะหมุนอยู่ในอ่างแล้วพวกเราก็เป็นนักปฏิบัติแบบนักบุญไปด้วยแบบบางทีเห็นกันนะก็เห็นอย่างเนี้ยไปตรงไหนก็เห็นอย่างเนี้ยแต่มันไม่ใช่มันจึงไม่ใช่การเรียนรู้ที่เป็นระบบระเบียบเพราะฉะนั้นในบางเป็นกลุ่มเป็นต่างต้องไปพัฒนาการเตรียมการเตรียมตัวเองให้ชัดเจนและจะเดินต่อไปอย่างไรก็ต้องคิดเอาเองว่าจะเดินอย่างไรเนี่ยพระเบ้นอะไรแล้วก็ไปคุยชัดพอมาถึงตรงนี้ต้องพร้อมแล้วที่จะให้หลวงพ่อสอนอะไรยกมือเลยผมขอฟังเรื่องนี้แต่หลวงพ่อบอกสอนไม่ได้เรื่องนี้ไม่มีความรู้จบถ้าบอกมีความรู้เดี๋ยวจะสอนให้ก็สอนใช่ไหมไม่ต้องมานั่งถามต้องมีข้อสรุปไม่นั้นมันก็ไม่ได้มันก็เหมือนกันเดิมมันก็อย่างนั้นนะไม่ใช่เลยบอกให้เนี่ยนั่งนั่งภาวนากันดีกว่าพอนั่งภาวนาจิตพวกเราเป็นอย่างไรใครเจริญในกรรมฐานบทใดข้อใดเรื่องใดแล้วสภาพจิตเป็นอย่างไรมันไหวไหมมันมีสภาพอะไรเกิดขึ้นมันต้องถามกันโอ้ยมันไม่ใช่ของเล่นนะไม่นั้นเสียเวลาผู้ที่ประพฤติธรรมมันเสียมันไม่ได้เป็นการเรียนรู้ธรรมะก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร